ะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะก็เรามีกิจกรรมนะคะหลากหลายนะคะให้กับผู้รับบริการที่อยู่ที่บ้านถึงนี่ค่ะก็จะมีเป็นกิจกรรมทางจิตและปัดนะคะแล้วก็มีการฝึกอาชีพอาชีวบำบัดค่ะอยากจะมีเทวดาศรัทธาที่อยากจะเข้าไปดูนะคะมนุษย์ที่สตรีที่เป็นสตรีเราแยกระหว่างผู้หลุดกับสตรีนะคะที่เป็นสตรีเนี่ยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมเยียนได้เรายินดีให้การต้อนรับนะคะแล้วก็ท่านจะแนะนำญาติพี่น้องจะร่วมไปทำบุญไปกับรับน้องทั้ง570คนเนี้ยเราก็ยินดีต้อนรับท่านนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจทางผู้ที่ดูแลเองแล้วก็ทั้ง570คนสูตรค่ะทราบข่าวล่าสุดแล้วใช่ไหมคะก็เพิ่งทราบได้เมื่อตอนประมาณ4โมงครึ่ง4โมงกว่าก็เห็นว่าเวลามันล่วงเลยมาสักพักแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรก็เลยลองโทรไปถามแม่สามีดูค่ะเขาก็บอกว่าประกันตัวได้แล้วเราก็อ๋อโอเคค่ะแม่เรายังไงดีคะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแพทไปรับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอ้าวลูกจะไปรับหรอแพทก็อ้าวไปรับค่ะแม่แต่ว่าอาจจะต้องเดี๋ยวเสร็จจากการนี้เดี๋ยวแพทมีอีกหนึ่งงานแพทลุ้นทั้งวันมายังไงบ้างคือจริงๆอ่ะตัวแพทอ่ะคือแพทรู้อยู่แล้วเรายื่นประกันแบบบ่อยมากๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาโดยประมาณเนี่ยก็คือจะประมาณ 4:30 น. 5:00 น. ไม่เกินนี้เนี่ยผลน่าจะรู้แล้วเราก็ทำไมทางนู้นยังไม่โทรมาบอกเราก็เลยโทรเองเลยแล้วกันก็เลยโทรหาคุณแม่พี่เบนซ์นะคะว่าตกลงเป็นยังไงคุณแม่เขาก็บอกว่าประกันได้แล้วตอนนี้กำลังรอทำเรื่องอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแพทไปรับแพทบอกอ้าวหนูจะไปรับเหรอลูกบอกอ้าวแม่หนูต้องไปรับไหมคะแล้วก็โอเคไปรับค่ะความรู้สึกแรกที่เราคือจริงๆอ่ะเราก็แอบลุ้นอยู่แล้วค่ะแต่คือทางเขาเรียกว่าอะไรคือด้วยรูปต่างๆคือมันก็คงน่าจะประกันได้อันนี้คือที่เราคิดนะว่ามันน่าจะประกันได้ในเงี้ยค่ะงานที่ผ่านมาคือเราก็มีความหวังว่าอยากได้มาอยู่ในครอบครัวตัวเราอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยากจะแบบได้อิสรภาพมากที่สุดนะคะคือตอนนี้เราอยู่จนเราชินแล้วแหละเราชินกับการที่เราต้องอยู่กับลูกแบบนี้มาสักพักแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคนที่น่าจะดีใจที่สุดคือตัวเขาครอบครัวเขาเมื่อเช้าได้คุยอะไรกับเขาไหมคะก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเขาก็รออย่างเดียวเลยเขาบอกว่ารออย่างเดียวเลยคือเขามีความหวังมากว่าเย็นเนี้ยเขาจะได้กลับบ้านเขาบอกเลยว่าเย็นเนี้ยเขาต้องได้กลับบ้านเราก็แบบโอเคเราจะรอเย็นนี้ไปพร้อมๆกันคือตอนจะบอกว่าเขาจะได้กลับบ้านใจเราคิดไหมว่าอ่านเราห้าสิบห้าสิบคือเราผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาบ่อยครั้งมากที่เรายื่นประกันแล้วไม่ได้มีหวังอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยต่อให้ทั้งทุกคนจะรู้สึกว่ามันต้องได้แต่ใจเรารู้สึกว่าอย่าหวังเยอะเพราะว่าไม่ใช่การประกันตัวครั้งแรกเราทำกันมาอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนจนเราต้องหยุดเราก็เลยรู้สึกว่าทำใจไว้บ้างมันก็ดีกว่าที่จะแบบฉันต้องได้เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวแล้วพอไม่ได้ผิดหวังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เตรียมใจไว้บ้างตัวพี่เบนต่อให้เขาพูดว่าเดี๋ยวเจอกันนะคืนนี้แต่แพทก็รู้ว่าลึกๆแล้วเขาก็แอบแบบทำใจไว้ลึกๆครึ่งนึงเหมือนกันเพราะตัวเขาก็ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ได้มาปีกว่าแล้วหลังจากเมื่อเช้าพร้อมเรียนอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะอะไรนะคะกลับมาบ้านเราวางตั้งใจไว้ยังไงคือณตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยอะค่ะว่าจะเป็นยังไงยังคงต้องรอคืนนี้เลยอะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อจากนี้คือณตอนเนี้ยพอเรารู้ข่าวได้ออกเราดีใจเราอยากไปรับแต่เราบอกเขาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่ศาลแล้วว่าพี่เบนซ์วันนี้น้องอะทำงานนะยาวเลยนะน้องไปเลิกอีกที2 ทุ่มเลยนะถ้าสมมติว่าไปทันจะไปรับให้ได้ที่เรือนจำแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยเจอกันที่บ้านเรากันแสดงว่าจะมาอยู่บ้านใช่ไหมใช่อยู่แล้วค่ะคือจุดประสงค์ของเขาคงเป็นลูกเรามากที่สุดแล้วค่ะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เขาอาจจะกลับไปประกันตัวที่น้องประกันตัวให้ติดเครื่องติดตามใช่ใช่ทราบพร้อมๆกันนะคะว่าคือมันเป็นเงื่อนไขที่ทางคุณแม่เขายื่นขอประกันด้วย
แล้วศาลก็อนุญาตด้วยอันนี้คือวางแผนว่าจะไปอยู่บ้านพักหรือบ้านแม่เป็นอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอย่างคืนนี้คือจะไปคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการติดเครื่องค่ะมันต้องยังไงคือเดี๋ยวคืนนี้เราคงต้องคุยกันคือแพทก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะติดเครื่องไปไหนได้ไหมแล้วมันหรือต้องอยู่ตรงที่เขาจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปไหนตอนไหนได้บ้างเปล่าใช่คือแพทยังไม่รู้ตรงนี้เลยใช่แพทคงต้องรอกลับไปคุยกับเขาว่าแล้วเอ๊ะยังไงอะเครื่องนี้แล้วคือคุณไปไหนได้หรือคุณต้องอยู่ตรงนี้หรือยังไงเพราะว่าเราเองเราก็บอกเขาบ้างแล้วเราสะดวกที่จะอยู่บ้านเรามากกว่าหรือเราจะอยู่ช่วงนี้คือแยกกันไปก่อนเลยอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวคืนนี้น่าจะต้องคุยกันยังไงเราก็ยังจะอยู่ที่บ้านเราไปบอกเขาไปแล้วค่ะว่าพัดสะดวกอยู่บ้านมากกว่าความรู้สึกเป็นยังไงจะได้กลับมาอยู่จะเป็นครอบครัวนั่นสิเดี๋ยวคงต้องคุยกันคืนนี้ค่ะคือห่างกันนานมากเลยอ่ะเราห่างกันเป็นปีเลยแล้วก็ความแบบเคยชินต่างๆอะค่ะทางพอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านเราด้วยเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราเอ๊ะหรือเราจะต้องย้ายกลับหรือเขาจะย้ายมาเอ๊ะเขาใส่เครื่องเอ๊ะแล้วเขาเครื่องนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยยังตอบไม่ได้จนกว่าเดี๋ยวคืนนี้พอแพ็คเสร็จทุกอย่างแล้วคงต้องขอไปคุยกับเขาว่าเราจะเอาไงกันดีวะอย่างเราห่วงไหมคะเรื่องถามจากใจคือตอนนี้ไม่มีกังวลอะไรแล้วค่ะตอนนี้ที่กังวลคือชีวิตคู่ของเรานี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันอะไรนี้ก็คือรอคุยหลังจากนี้หรือว่ามีการคุยกันหลังจากนี้คือแพทมีคุยกับเขาไปแล้วอย่างที่บอกคือไม่ใช่ไม่มีเราก็มีคุยเวลาเราไปเยี่ยมเขาเนี้ยครั้งล่าสุดเราก็มีบอกนะว่าเราสะดวกใจที่จะเป็นอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็บอกว่ารอให้เขาออกมาแล้วค่อยคุยกันแบบเป็นจิตใจลักษณะดีกว่าว่าจะเอายังไงแล้วเหตุผลมันเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นหรือเราทำแบบนี้ได้ไหมเราก็โอเคงั้นก็รอแล้วก็ค่อยคุยกันจริงจังมีคงในใจอยู่แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทางไหนในชีวิตคู่ก็แอบมีใช่ค่ะก็แอบมีหน่อยนึงแล้วก็คือเราผ่านอะไรมาเยอะมากเลยค่ะในชีวิตเราในชีวิตครอบครัวเราในชีวิตของเราสองคนเขาอาจจะแบบไม่ได้รับรู้ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มพูดยังไงแต่ว่าล่าสุดเราก็บอกเขาไปแล้วว่าถึงเวลาที่เราคงต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะยังไงในใจของเรามันไปในทางทุกทางที่ดีค่ะไปในทางทิศทางที่ดีคือสุดท้ายแล้วเราสองคนต้องตัดสินใจร่วมกันเขาโอเคใช่ไหมเขาน่าจะโอเคนะคะจะเป็นการที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกันจริงๆเราคือพัดไม่ได้อยากจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยด้วยหลายๆอย่างเช่นพอเรากลับมาบ้านลูกเราโตลูกเราต้องใช้พื้นที่เรามีคนดูแลทั้งเราทั้งเราสามารถดูแลแม่เราได้มันครบวงจรทีนี้มันก็ต้องมานั่งคุยกันตรงนี้ว่ายังไงคุณจะมากับเราไหมหรือถ้าเขายังยืนยันว่าเขาไม่โอเคก็ต้องคุยกันในเนื้อหาอีกว่าแล้วเราสองคนจะเอายังไงกันดีคือปัญหาหลายๆอย่างเพชรชื่อว่าครอบครัวมีกันอยู่แล้วค่ะครอบครัวค่ะมีตรงนั้นมีตรงที่สองคนใช่ไหมบ้านเขาลูกเราโอ้ยอันนั้นก็ให้เขาเป็นคนคุยแล้วกันค่ะในเมื่อวันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกลางไม่อยู่มันก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมคะวันนี้ตัวกลางออกมาแล้วเราก็ให้ตัวคนกลางเป็นคนจัดแจงให้ง่ายกว่ากับลูกหลังคิดว่ายังไงว่าพ่อเมื่อเจอกันจะคิดไว้ในใจไหมคะว่าจะเป็นซีแบบไหนอะไรยังไงเราคิดว่าป๊าพี่เบนซ์ต้องดีใจอยู่แล้วแต่เลสเนี่ยมันต้องมีสายเลือดมันก็ต้องรู้จักต้องสิใครเป็นพ่อใครเป็นแม่แสดงว่าเราไม่ได้ห่วงเรื่องความที่มันเคยห่างกันคือตัวเราอ่ะเราแค่รู้สึกว่าลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะอะไรเงี้ยเขาอุตส่าห์แบบออกมารอเองอย่าไปทำอะไรที่แบบว่าไม่น่ารักนะอันนี้คือความเป็นแม่เขาแบบเขารู้จักน้องไม่มีปฏิกิริยาเลยอ่ะน้องเล่นไมค์อย่างเดียวเลยใช่ไหมว่าคนนี้คื
านั่นน่ะสิเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคือเราหวั่นใจไหมว่ากลายเป็นว่าพ่ออาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้าเขาคือแพทว่าแพทเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วการที่แพทให้ลูกดูลูกแล้วพยายามชี้ว่าป๊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 าเนี่ยยังไงลูกก็ไม่อินเท่ากับได้เจอเพราะนั้นแพทก็มาวัดกันตรงนี้เลยว่าหลังจากเนี้ยเขาจะทำหน้าที่พ่อได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือบางคนบอกว่าแพทแกอย่าลืมนะต้องเปิดรูปพ่อให้ดูบ่อยๆแพทก็รู้สึกว่าลูกก็ไม่เข้าใจลูกเข้าใจว่าเราเปิด YouTube ให้ทำไมเลยอะเปิดรูปทำไมเราคิดว่าการที่เขาได้ออกมาเนี่ยเขาจะได้ทำหน้าที่ป้าป๊าเต็มที่แล้วถ้าเขาอยากให้ลูกรักเขาเขาก็ต้องทำมันไม่ใช่แค่บอกว่าคนนี้ป้าป๊าต้องรักนะไม่ได้อ่ะสำหรับแพทเลี้ยงมาแพทรู้แพทอยากให้ลูกรักแพทแพทถึงได้อยู่กับเขาตลอดเวลาใส่ใจเลี้ยงเองทุกรายละเอียดเพราะนั้นถ้าพี่เบนซ์อยากให้ลูกรักมันก็ถึงเวลามันเป็นโอกาสของคุณเป็นโชคดีของเราแล้วที่คุณจะต้องแสดงความเป็นพ่อแล้วก็อยากให้ลูกรักก็ใส่ใจเขาเยอะๆค่ะนี่คือที่แพทตอนนี้ยังรักพี่เบนซ์อยู่ไหมคะรักก็ยังรักค่ะแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมใช่ค่ะก็คือการออกมาครั้งนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ทั้งคู่เลยค่ะครอบครัวเราว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ต้องยอมรับว่าพี่เบนซ์เองเขาก็ยังรักความเป็นอิสระของเขาหลายๆอย่างความเป็นเพลย์บอยของเขาพอวันนึงมีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่างงเหรองงนิดหน่อยเขาประจวบกับกำลังจะปรับตัวได้เอ้าไม่อยู่กับลูกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปทีไม่ได้หายที3เดือนหายไปเป็นปีกว่าคราวนี้ก็ต้องเราก็ต้องกลับมาสร้างกันอีกรอบนึงถ้ามันไปได้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพวกเรามากๆเรา3คนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคือแพทก็บอกไม่ได้วันนี้จะเป็นวันแรกของครอบครัวเราค่ะอันนี้ทราบระยะเวลาที่จะได้รับการเปิดตัวระยะเวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวขอโทรถามแม่สามีก่อนได้มั้ยคะคือเป็นเงื่อนไขตั้งไว้ให้เขาพิสูจน์ตัวเองใช่คืออย่างที่บอกเราสองคนแบบระยะเวลามันทุกอย่างมันเร็วไปหมดมันอยู่ในภาวะแบบแต่งงานท้องแต่งงานลูกคลอดอ้าวสามีไม่อยู่มันกระชั้นชิดมากในระยะแค่2ไม่ถึง2ปีเลยค่ะเรารับอะไรมาเยอะแยะมากทีนี้หลังจากเนี้ยมันคือเรื่องราวของเราแล้วจริงๆนะที่เราจะต้องมาดูกันว่าเราจะสามารถแบบประคับประคองดูเฮ้ยเราไปกันได้ไหมรับกันได้ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้แค่นั้นเองเงื่อนไขทุกอย่างที่เราได้บอกเปลี่ยนไปแม่สามีก็จะโอเคไหมเนี่ยแม่สามีก็ต้องโอเคล่ะแม่สามีก็ต้องโอเคล่ะก็ให้เขาคุยกันเราก็ให้เขาคุยกันเราก็ให้เขาคุยกันแม่สามีก็ต้องโอเคกับเราแหละลูกชายเขาว่ายังไงแม่สามีก็ว่าอย่างนั้นพี่แพทย์ถามของค่ะอย่าถามว่าก็ตอนมีหวั่นว่ามีคนมาร้อนร้อนมาร้อนเลยโอ้ยตลกอ่ะทำไงดีคืออาจจะเกลียดตัวเองคือเหมือนแบบพอมันข่าวนั้นก่อนแล้วก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วอะค่ะเราได้มีโอกาสพาลูกเราเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาข้างในแล้วเรารู้สึกแบบคนที่ไปเยี่ยมด้วยกันก็จะบอกให้นั่นไงให้นั่นไงนั่นไงลูกแต่ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบโอเคเราแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นน้องยังเด็กทีนี้เนี่ยพอโตขึ้นมาเราก็แค่แอบกลัวว่าแบบจะมีคนล้อลูกเราไหมแล้วลูกเราจะต่อให้เราอธิบายกับโดนคนล้อมันไม่เหมือนกันอาตุ๋ยแม่ปุ้ยทุกคนก็แบบแพทแกคิดแทนลูกใช่ไหมมันแบบว่าเราก็คิดเราก็คงเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเรายังล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราไปโรงเรียนแล้วทุกคนก็รู้จักน้องรู้จักเราแล้วข่าวของพ่อเขาแม่เขาก็เป็นข่าวดังแล้วคนก็พูดถึงอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนจะล้อเขาไหมว่าเฮ้ยแบบโหไอ้เลสเนี่ยที่พ่อมันติดคุกอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจไม่ดีใจไม่ดีแล้วก็ใจไม่ดีใช่ๆก็
กลัวเขาแบบรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราสอนเขาอยู่แล้วเพราะเราก็พาเขาไปเยี่ยมป้าป๋าเขาบ่อยๆเราไม่ได้รู้สึกว่าคนติดคุกคนอยู่ในเรือนจำเป็นคนไม่ดีอะค่ะเขาก็เป็นคนครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาเคยทำผิดเราก็ควรให้โอกาสอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอพูดแล้วมันก็แบบมันเป็นอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราตลอดก็แบบอย่าล้อลูกฉันนะห้ามใครล้อลูกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วความจริงแพทคิดว่าความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแพทไม่เคยสร้างเรื่องอะไรทั้งนั้นคือแพทก็มองว่าแพทก็พูดความจริงน่ะดีที่สุดสอนเขาในสิ่งที่เป็นจริงมันไม่ได้มีเรื่องอะไรน่ากลัวเลยลูกคือพ่อเขาเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรแล้วตอนนี้พ่อเขาออกมาแล้วเราก็ควรจะดีใจแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าลูกเราเข้าใจมันก็ดีแต่แค่บางทีเด็กที่โดนล้อมากมากมากอ่ะมันอาจจะอยู่ดีก็ไม่เข้าใจไปเลยก็ได้กลัวไหมว่ามันเป็นความในใจเหมือนกับที่เราก็มีอะไรติดอยู่ไม่อ่ะคือตอนนี้แพทแค่กลัวไปก่อนใช่ป่ะแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองโอเคขอบคุณค่ะพี่แพทซื้อลุงซื้อไม้มาให้ด้วยได้ผมก็ทำพอดีเลยทำไมโซ่อยู่เลยติเอาใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่ที่กับข้านะเท่าไหร่ที่นี่ผมแพงนะเท่าไหร่โมไม่เกิน500รถบัสครับ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 เดี๋ยวบินให้ดูพี่ติพี่โตส่วนเกียรติพี่ไพ่600ส่วนแบงค์เพิ่มรอกันนะได้ไม่รีบก็คือเดี๋ยวจัดการให้ไม่เกิน500ประมาณ400กว่าบาทครับทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ